สวัสดีครับพบกับหลันล่าชาแนลและนี่คือช่วงบอยซ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับเซนเซียอเวคเคนนิ่งนะเผอิญวันนี้เนี่ยนะครับเจเทพีอาร์ทิมิสเนี่ยเขากลับมาในตู้กาชานะครับแล้วผมก็ไปดูเอ๊ะยังไม่ได้ทำรีวิวดีกว่านะก็เลยลองมาทำรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็พอดีคานอนเนี่ยเขาอเวคแล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความสามารถอเวคของคานอนคืออะไรนะแต่ว่ายังไม่ได้ชิ้นส่วนเลยไม่รู้ในชิงผู้นำมันจะอเวคให้หรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูสกิลของอาร์ทิมิสกันก่อนนะก็ถ้าอ่านเนี่ยงงต้องเล่นถึงจะเข้าใจนะครับอ่ะสกิลแรกก่อนเลยดีกว่าก็คือสกิลโจมตีธรรมดานะครับก็ที่เลเวล5ก็คือ damage 200% นะครับแล้วก็มีความสามารถในการฟื้นฟู HP ให้กับเซนฝ่ายเราที่มี HP น้อยที่สุดด้วยนะครับก็120% ของพลังโจมตีนะครับก็คือจะส่ง HP เนี่ยกลับไปให้เซนฝ่ายเราที่มี HP น้อยที่สุดในขณะนั้นนะครับถ้าเราใช้ท่าโจมตีธรรมดานะนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับมันจะงงนะอ่านแล้วอะไรของมันวะ นะครับสกิลที่2ก็อ่ะที่เลเวล5ก็จะมีเอฟเฟคนะครับเนี่ยใครเข้าใจมึงเนี่ยเอฟเฟคชายนิ่งเนี่ยนะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปอธิบายทีเดียวเลยนะครับมาดูสกิลหลักๆของอาร์ทิมิสก็คือ1นะครับสามารถที่จะเลือกสกิลได้2แบบก็คือแสงเทพกับนักล่านะครับแสงเทพก็คือเอาไว้เบิ้ลเทิร์นการโจมตีธรรมดาเช่นคานอนนะครับคานอนถ้าสมมติโจมตีธรรมดาใช่ไหมครับมันจะเบิ้ลได้อีก1ครั้งนะครับเป็นโจมตี2ครั้งนะครับแล้วอาร์ทิมิสก็จะช่วยโจมตีด้วยนะครับก็คือถ้าเราโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยเบิ้ลเทิร์นนะครับในโหมดของแสงเทพนะครับแล้วก็ในโหมดของนักล่าก็คือจะเปลี่ยนนะครับพลังโจมตีของตัวละครฝ่ายเราที่เราเลือกไว้นะครับมาอยู่กับอาร์ทิมิสด้วยแล้วก็จะเพิ่มสกิลในการโจมตีมันงงนะครับต้องไปนี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าอาร์ทิมิสถูกฆ่าเนี่ยนะครับไอตัวที่ฆ่าอาร์ทิมิสเนี่ยจะตกอยู่ในสถานะหลับลึกนะครับก็คือไม่ตื่น1เทิร์นประมาณนั้นนะครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับอธิบายจากสกิลนี่มันค่อนข้างงงนะครับอาร์ทิมที่ผมจัดมาก็จะมีอาร์ทิมิสมีเจมินี่คานอนนะครับมีโอฟี่มีเดอะแบกธานาทอสนะครับมีก็อดคอสนะครับชิลิวแล้วก็มีก็อดคอสเลโอที่อเวกแล้วนะครับตัวนี้เขาจะสามารถโจมตีได้2ครั้งพร้อมกันโจมตีเบิ้ลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยทีนี้เอาเป็นแสงเทพก่อนแล้วกันนะครับพอเปิดแสงเทพปุ๊บแล้วก็เปิดสกิลโฮลี่ชายนะฝั่งตรงข้ามจะถูกกำหนดจะถูกจำกัดไอ้ไฟเนี่ยนะไม่ให้เกิน2ลูกนะครับแล้วก็อัดเข้าไปก่อนเลยพอถูกโจมตีปุ๊บก็จะฟื้น HP ให้กับไอ้นี่ด้วยไอ้โอฟี่ด้วยเรียบร้อยด้วยความโมโหของธานาทอสเนี่ยนะโจมตีพออาร์ทิมิสโจมตีปุ๊บก็จะทำการรักษาให้กับตัวที่มีHPน้อยที่สุดโอเคเราไม่ต้องต้องตีใครดีนะอาทิมิสก็จะได้เบิ้ลเทิร์นเหมือนกันไม่ตายเจไม่ตายเองก็ตายแหละอาทิมิสไปซะแล้ว
นั้นไอ้คานอนอเวกเนี่ยพอฝ่ายเราตายนะสเต็กไอ้ความโกรธเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรล่ะการโจมตีเบิ้ลเนี่ยมันไวขึ้นเนี่ยปกติได้4ทีเลยนะปกติมันได้ที่ไหนฆ่าเทน่าได้ด้วยไม่น่าเชื่อเฮ้ยนี่คือสกิลของคานอนฆ่าเทน่าได้เพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่าอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเฮ้ยเจ๋งๆนอกจากจะทำให้การยิงเบิ้ลเร็วโอ้โหเร็วแรงกว่าเดิมเยอะเฮ้ยโอเคเพราะไปอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะที่มัน awake เนี่ยก็เหมือนกับว่าแค่เพิ่มพอฝ่ายเราตายก็เพิ่ม6สแต็กฝ่ายศัตรูตายเพิ่ม6สแต็กฝ่ายเราตายเพิ่ม3สแต็กอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยจะจัดการอาเทน่าได้ด้วยแจ่มว่ะใหม่ๆเลยโอเคมาดูสกิลนักล่าบ้างนะครับสกิลนักล่าเนี่ยเขาก็จะให้เราทำการใส่บัฟที่ตัวฝ่ายเรา1ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำการเก็บเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บพลังโจมตีนะครับของตัวละครตัวนั้นเนี่ยนะครับมาสะสมที่อาดีนิสด้วยแต่ว่าจะไม่เบิ้ลเทิร์นนะอาเทนเก็บได้เจอเจตกกลับนะคริสตัลวอลこれはเจก็ตกกลับไม่ถูกตกมาตกกลับไม่ถูกอักไม่ให้เจเขาใช้สกิลสองเทิร์นพอที่รักเจธนาทอสตบไปว่าแล้วเก็บตัวกันเป็นแถวโอเคโล่ป้องกันที่ริวอเวกมันจะสามารถคิวได้ด้วยนะเพื่อนทีมน้องนั่นแหละแจมโดนสะท้อนไปสิคานอนผู้ยั่วピラニアンドース。何？くらえ！むち！くらえ！つ！くらえ！何？何？その身を持って思いつくのピラニアンドース。クリスタルウォール。豊作の歌。
ไม่ไหวฮะเจอเจ๊กระเด้งเข้าไปนี่ไม่ไหวเลยอ่ะพอตัวไหนฆ่าอาร์ทิมิสได้ก็จะปิดสถานะหลับลึกไป1เทิร์นแต่หลับลึกยังไงก็ มันยังยิงได้อยู่ไม่ได้แพ้แล้วโอเคนะครับคราวนี้ใช้สกิลนักล่าบ้างนะครับยังไม่เปิดนี่แต่เราเปิดใช้สกิลที่3กับโอฟี่ก่อนนะครับเพื่อให้มันหยุดไอ้นี่ไปก่อนนะครับไม่ให้เขาเรียกอะไรล่ะไม่ให้มันใช้วิธีการโจมตีอัตโนมัตินะครับเฮ้ยไปหยุดไม่ได้ฮะจริงๆปกติใช้สกิล3ใส่พวกนี้แล้วมันจะทำการยกเลิกสถานะได้หมดนะแต่กับโอฟี่นี่ไม่ได้ไงเอ๊ะเมื่อวานเล่นยังได้อยู่เลยบั๊กป่ะเนี่ยอาร์ทิมิสบั๊กหรือเปล่าโอ้ยเจอไอ้มอร์นี่แล้วเบื่อจังสวยนะสวยเขียวอะไปสิพี เทอร์นี้ก็โอฟี่ไม่น่ารอดแล้วเนาะไปก่อนเลยมาดิป๊าบお前なんかじゃすぐに死んでしまうよ立ち上がれるน่าจะบั๊กป่ะวะเพราะปกตินี่ของอาร์ทิมิสนี่มันจะยกเลิกสถานะได้หมดนะโอฟี่เมื่อวานผมเล่นมันยังได้เลยเอานะช่วงนี้เกมก็บั๊กอยู่นะก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นบั๊กหรือว่าอะไรยังไงนะเอาใหม่เดี๋ยวลองต้องหาไอ้ตัวอื่นอะอย่างอาโลนอะไรเงี้ยนะมันจะยกเลิกได้แน่นอนอาโลนชิลิวอะไรเงี้ยยกเลิกได้ฮิปนอตก็ได้อ่ะฮาเดสก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูโอ้โหครบเลยคราวนี้ โอ้โหมหาเทพเทพล้นๆนักล่าไปเปิดสกิลนักล่าให้โอฟี่เก็บสแตมันจะจำกัดไฟของฝ่ายตรงข้ามเลย
ทีนี้โอฟี่หลับได้เนาะขอบคุณเอโนเมมรีโออะคาเตียโรโอชิโรไปก่อนเลยฮิปนอตไม่ชอบที่หน้าไปซะจับปากอีกใส่รวมทีมมหาเทพขนาดนี้ยังจะปักปักมั่งไปแล้วโอฟี่グレイテストエクリプスどうよเราลองใช้สกิลที่3ของอาร์ทิมิสนะครับยกเลิกสถานะของอโลนดูแอนแม็กมันก็จะกลับไปที่เดิมทั้ง2อันเหมือนกันนะครับทั้งแสงเทพแล้วก็นักล่าสกิลที่3ก็จะเหมือนกันต่างกันแค่สกิลที่2ไปไกลๆเลยฆ่าไอ้ร่างเทพที่แบบง่ายขึ้นเยอะไอ้ร่างวิญญาณร่างเทพอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ตายก็ถูกชิลิวชิลิวพูดเสียงสลับโอ้โหไม่เหลือไม่รอดเละกันไปดีครับเรียบร้อยจะกินอะไรแปลกๆงงไปหมดอ่ะใช้แสงเทพอีกทีนักล่าอีกทีปึ๊บเปิดให้ใครดีโอฟี่ดีกว่ามันจะเก็บสแต็กโจมตีจากโอฟี่อ่ะมาเข้าที่ตัวของอาร์ทิมิสนะอาจารย์ตีลูกศิษย์แล้วใช受けてみろ。愛する人たちのために登れ竜よ。グレイテストエクリプス。受けてみろ。かなり。どうぬよ。受けろ。ホッピーラブ。ラブ、これにいっぱい点々。万物の滅亡。
ใช้สกิลที่3คลายล็อกให้ไอ้นี่ก่อนปึ้งทำค่ะทำมากลับไปดีขาม่อนมีด้วยความโมโหอันโลนเยอะเยอะสังเงินหรือว่าจะเยอะไปดีเยอะแล้วไงライブラ最大奥義飲みに来ないティア許さぬ受けた OK ティーガッバンカオウェラ闇を切り裂く高速だけ闇を殺すも同じこと喰らえเสียดจริงๆเลยอโลนนี่ไปหิวอะไรขนาดนี้ไปแล้วเรียบร้อยโอเคจะเปลี่ยนพลังเขาเรียกอะไรเปลี่ยนโจมตี 600% นะครับมันจะเปลี่ยนสกิลที่2เป็นโจมตี 600% แล้วก็เอาพลังที่ดูดซับมาจากโคฟี่เมื่อกี้นะครับมาเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็คือสกิลของนักล่านะก็จะเน้นในเรื่องของการโจมตีนะครับส่วนสกิลของแสงเทพก็คือจะเน้นในเรื่องของการเบิ้ลเทิร์นแล้วก็รักษานิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่คือการรีวิวนะครับ TP Artemis นะครับแล้วก็ Canon Awake นะก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนก็เขียนมาถามมาแล้วกันนะครับด้านล่างตรงคอมเมนต์นี้นะโอเคนะสำหรับการรีวิววันนี้ก็แค่นี้ครับไปละ